วันนี้ครม.ชุดรัฐบาลลุงตู่ก็จะส่งปัญหานะฮะที่คือจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่ากทม.หรือว่าจะเรียกว่ารัฐบาลฮะที่เป็นหนี้เนี่ยจะเรียกว่ากทม.ก็รัฐบาลใช่มั้ยกทม.เค้าก็ต้องฟังกระทรวงมหาดไทยถูกมั้ยฮะน้องมิวฮะติดหนี้อยู่นะฮะกทม.อยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายแล้วจะโยนหนี้นี้ให้รัฐบาลหน้าจ่ายเหรอฮะใช่ค่ะอยู่กันตั้ง8ปีทำไมไม่จ่ายล่ะครับคือเป็นหนี้บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนอยู่นะคะไม่เข้าใจนับรวมต้นดอกตอนนี้อยู่ที่ 78,000 ล้านบาทเอกชนก็ต้องใช้เงินไปลงทุนน่ะไปลงทุนมันก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานพอลงทุนแล้วมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก็จะมีส่วนในการที่จะได้รับเงินลงทุนเหล่านี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งภาคเอกชนอย่าง BTS เองเขาก็ใช้วิธีการทวงหนี้หลายรูปแบบแล้วนะคะขึ้นจอทีวีในรถก็ทำมาแล้วค่ะเป็นคลิปวิดีโอทวงก็ทำมาแล้วค่ะน่าจะหมดแล้วนะฮะแต่หยุดเดินรถไม่ได้เพราะว่าคนถ้าเอกชนหยุดเดินรถปุ๊บคนที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนนั่นแหละทาง BTS เขาก็ทำแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนไปก่อนรอจนกว่ารัฐบาลจะใช้หนี้คืนให้เขาคือสมัยผู้ว่ากทม.คนก่อนชื่ออะไรนะฮะคุณอัศวินขวัญเมืองโอ้พี่วินก็ไม่จ่ายแล้วทีนี้เราก็หวังว่าได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่มาจะจ่ายปรากฏว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่ชื่ออะไรฮะคุณครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังไม่จ่ายอีกนะฮะก็อำนาจไม่ได้เต็มขนาดนั้นก็ต้องรอมหาดไทยมหาดไทยก็ต้องถามลุงป๊อกก็มีรายงานข่าวว่าลุงป๊อกบอกว่าเตรียมข้อมูลเอกสารเรื่องหนี้สินครบถ้วนแล้วให้รัฐบาลหน้าใส่แฟ้มไว้แล้วใส่แฟ้มไว้เรียบร้อยรัฐบาลหน้ามาใช้หนี้แทนผมด้วยมาสะสางด้วยเนี่ยค่ะอยู่มาตั้งนานรู้ทำอะไรก็แหล่งข่าวบอกเพิ่มเติมคุณผู้ชมคะมูลค่าหนี้ตอนนี้นะคะ 78,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็เตรียมส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปเนื่องจากการแก้ไขปัญหาหนี้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ต้องส่งต่อไปรัฐบาลหน้าคือเพราะว่าคุณไปเกรงใจอ่ะคุณไปเกรงใจพรรคร่วมรัฐบาลอ่ะที่ดูแลกระทรวงคมนาคมคุณไปเกรงใจเขามากนะฮะว่าถ้าหากว่าไม่ได้เขาแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีอันเป็นไปเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงที่จะไปต่อสู้กันในสภาแล้วก็ต่อรองอะไรตัวมีอะไรกันแบบโอ้โหมากมายก่ายกองค่ะสุดท้ายก็เอาตัวรอดนะฮะเป็นยอดดีไหมฮะ นี่นะฮะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับนี่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลใหม่ต้องแก้เป็นนี่แล้วไม่ใช้ค่ะผมก็จะเถียงอยู่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เยอะแยะกองเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็เอารถไฟสายนู้นสายนี้ตอนนี้สายสีเหลืองนี่ผลงาน 100% พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอามาแชร์กันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ไม่มีใครพูดว่าสายสีเขียวเป็นหนี้เขาเลยไม่จ่ายเนี่ยพูดแล้วก็ของขึ้นนะเนี่ยฮะเก็บของนายกนี่นายกเก็บไว้